ประวัติฟลุ๊กว่าที่หวานใจคนใหม่ของบีน้ำทิพย์หลังจากที่เป็นสาวโสดมาเนิ่นนานตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าหัวใจของบีน้ำทิพย์จะไม่ว่างอีกต่อไปเมื่อเจ้าตัวมีคนเข้ามาทำให้หัวใจชุ่มช้ำพร้อมกับมีภาพหลุดขณะทริปเที่ยวทะเลด้วยกันสนุกสนานชนิดที่ว่าที่ใครมาเห็นก็ต้องตาร้อนเป็นไฟงานนี้ก็ไม่พ้นสายตาของชาวเน็ตทั้งหลายที่ไปค้นมาและพบว่าหนุ่มคนนั้นคือฟลุ๊กชีวสุขเกษมหนุ่มไฮโซด้านอสังหาริมทรัพย์คนดังและเจ้าพ่อนำเข้านาฬิการูแถมตอนยังเป็นคุณพ่อม่ายสุดฮอตอีกด้วยฟลุ๊กเป็นทายาทเพียงคนเดียวของนายณัฐวุฒิและนางกรองทิพย์ชีวสุขเกษมผู้คร่ำวอดในวงการอสังหาริมทรัพย์ซึ่งฟลุ๊กเองภายหลังจากที่เรียนจบจากต่างประเทศก็กลับมาทำธุรกิจในเมืองไทยตามรอยครอบครัวด้วยการเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมให้เช่านับพันห้องรายได้ต่อเดือนไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทและยังเป็นเจ้าของโครงการเป็นคนนำเข้านาฬิกาแบรนด์หรูอีกด้วยอาทิแบรนด์อาร์แมนนิโคเลตเทคโนมารีนและบลูด้านการศึกษานั้นคุณฟลุ๊กจบการศึกษาระดับปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮมสหราชอาณาจักรจากนั้นก็มาเรียนปริญญาเอกด้านการจัดการทางการเงินจากมหาวิทยาลัยลาโชบเมลเบิร์นออสเตรเลียและมีประกาศนียบัตรธุรกิจแฟชั่นจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งคุณฟลุ๊กก็เคยใช้ความรู้ความสามารถในการเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญอีกด้วยก่อนหน้านี้ฟลุ๊กชลคอนเคยสร้างความฮือฮาด้วยการแต่งงานกับน้ำผึ้งจารุวรรณโชติเทวันทายาทของเครือสหฟาร์มและเจ้าของบ้านสุขาวดีที่พัทยาซึ่งในงานแต่งงานของทั้งคู่ก็เป็นข่าวใหญ่โตด้วยสินสอดทองมั่นกว่า100ล้านบาททั้งเงินสดเช็คเงินสดแหวนมรกตและเครื่องเพชรและยังเป็นสมรสพระราชทานจากนั้นทั้งคู่ก็มีลูกด้วยกัน1คนอย่างไรก็ตามความรักของฟลุ๊กและน้ำผึ้งก็เดินทางมาถึงทางตันเมื่อทั้งคู่ได้หย่ากันเงียบๆเมื่อปี2558และต่างคนต่างทำหน้าที่เลี้ยงลูกสาวอย่างดีต่อไปอย่างไรก็ตามคุณฟลุ๊กมาเป็นข่าวอีกครั้งเมื่อมีคนไปมองว่าหนุ่มปริศนาในภาพกับบีน้ำทิพย์นั้นคือฟลุ๊กหรือเปล่าซึ่งเรื่องนี้ต้องรอให้สาวบีออกมาพูดแล้วล่ะค่ะ